สวัสดีครับผมวาวจารวัฒน์นะครับในช่วงจารวัฒน์จับให้ในวันนี้จะนำเสนอกับประเด็นของดาวิดเดกีอาครับผู้สาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โดนวิจารณ์เยอะมากครับในซีซั่นนี้ว่าแมนยูควรจะทำยังไงกับอนาคตของดาวิดเดกีอานะครับพูดถึงดาวิดเดกีอาครับลูกสาวประตูวัย29ปีเพิ่งจะสร้างสถิติใหม่ขึ้นมากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาทำคลีนชีทให้กับแมนยูไปแล้วทั้งสิ้น113เกมนะครับนั่นทำลายสถิติเดิมของปีเตอร์ชไมเคิลที่112เกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่าสถิติตรงนี้จะทำให้ดาวิดเดกีอาดูจะเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งแต่ถ้าเกิดดูจากฟอร์มการเล่นในช่วงหลังของดาวิดเดกีอานะครับก็ต้องยอมรับตามตรงว่าฟอร์มของดาวิดเดกีอาตกลงไปอย่างมากเลยทีเดียวออฟต้าครับที่ทำสถิติของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ทำสถิติออกมาน่าสนใจอยู่1สถิตินะครับนั่นคือความผิดพลาดของดาวิดเดกีอาที่นำไปสู่การเสียประตูในพรีเมียร์ลีกนะครับ2ซีซั่นที่ผ่านมาดาวิดเดกีอาสร้างความผิดพลาดแล้วก็ทำให้ทีมเสียประตูรวมกันถึง7ครั้งโดยเป็นในซีซั่นนี้3ครั้งแล้วก็ซีซั่นที่แล้ว4ครั้งนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูดาวิดเดกีอานะครับเขาผิดพลาดทำให้ทีมเสียประตูเพียงแค่6ครั้งครับจาก7ซีซั่นในก่อนหน้านี้สติตรงนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าฟอร์มของดาวิดเดกีอาในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาตกลงไปเป็นอย่างมากและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องมาพูดถึงกับเรื่องของอนาคตสำหรับดาวิดเดกีอาก็คงจะมาพร้อมๆกับฟอร์มอันยอดเยี่ยมของผู้สาประตูดาวรุ่งอย่างดีนเฮนเดอร์สันนะครับอย่างที่รู้กันครับว่าดีนเฮนเดอร์สันเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็โดนยืมตัวไปอยู่กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดปีนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับเขาเก็บคลีนชีทเท่ากับดาวิดเดกีอาเลยครับในซีซั่นนี้ที่13ครั้งแต่สิ่งที่มีมากกว่าดาวิดเดกีอาก็คือเปอร์เซ็นต์การเซฟนะครับดีนเฮนเดอร์สันทำเปอร์เซ็นต์การเซฟได้ถึง 75.8% ครับขณะที่เดกีอาได้อยู่ที่ 72.3% นั่นคือเรื่องที่หลายคนเอามาเปรียบเทียบกันครับว่าประตูที่ดูจะเป็นประตูแห่งอนาคตอย่างดีนเฮนเดอร์สันเหมาะสมที่จะก้าวเข้ามาเป็นมือหนึ่งของยูไนเต็ดแทนที่ของดาวิดเดกีอาหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจครับเพราะว่าดีนเฮนเดอร์สันเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนถึงปี2022นะครับแล้วเจ้าตัวก็บอกชัดเจนว่าถ้าจะกลับมาในทีมโอลด์แทรฟฟอร์ดต้องเป็นมือหนึ่งเท่านั้นประเด็นตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้แฟนๆแมนยูก็มีทั้งอยากจะเปลี่ยนเป็นดีนเฮนเดอร์สันหรือว่ายังจะใช้ดาวิดเดกีอาต่อไปซึ่งดีนเฮนเดอร์สันเองก็ตกเป็นข่าวกับทีมอย่างเชลซีที่พร้อมจะทุ่มเงินถึง50ล้านปอนด์แล้วก็ทุ่มค่าเหนื่อยเกือบๆสัปดาห์ละ 200,000 ปอนด์เพื่อให้ผู้สาประตูดาวรุ่งคนนี้ไปเฝ้าเสาให้กับทีมนี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเลยครับสำหรับบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าจะตัดสินใจยังไงเกี่ยวกับอนาคตของผู้สาประตูมือหนึ่งของทีมจะเก็บดาวิดเดกีอาไว้แล้วก็ปล่อยดีนเฮนเดอร์สันหรือจะให้ดีนเฮนเดอร์สันมาเป็นมือหนึ่งแล้วก็หาทางที่จะปล่อยดาวิดเดกีอาออกไปแต่ปัญหาเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแล้วครับเพราะว่าค่าเหนื่อยของดาวิดเดกีอาที่รับอยู่ถึง 375,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ก็อาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการที่จะให้ดาวิดเดกีอาย้ายออกจากทีมไปไม่แน่ใจว่าแฟนแมนยูที่ติดตามคลิปนี้อยู่อยากจะให้มือหนึ่งของปีศาจแดงเป็นใครยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เรื่องราวของดาวิดเดกีอากับอนาคตของเขาในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วโอกาสหน้ามาพบกับวาวจารวัฒน์จับให้กันใหม่ครับ